จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงและเทศบาลตำบลแม่จันเร่งรื้อกิ่งใบไม้ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำจันหลังฝนที่ตกหนักทำให้แม่น้ำจันเพิ่มระดับสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า100หลังในพื้นที่หลายหมู่บ้านนายทัศน์วังเมืองปลัดอบต.ป่าตึงกล่าวว่าน้ำเริ่มท่วมในช่วงเวลากลางคืนแต่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ทรัพย์สินชาวบ้านไม่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีสะพานเหล็กของอบต.ป่าตึงถูกกระแสน้ำพัดขาดซึ่งจะต้องรอให้น้ำแห้งและเข้าทำการซ่อมแซมต่อไปส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตำรวจและชาวบ้านเข้าช่วยเหลือชาวบ้านวังสัมพันธ์ตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้องอพยพชาวบ้านบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังมีถนนสายหลักไม่สามารถใช้สัญจรผ่านได้ไม่ต่างจากพื้นที่จังหวัดแพร่ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายชุมชนในอำเภอ2ร้องกวางหนองม่วงไข่และเมืองแพร่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ80หลังและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะ